โดยเรื่องนี้เองนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการส่งตำรวจลงพื้นที่ตรวจเข้มโต๊ะรับพนันบอลแล้วก็เจ้ามือหวยใต้ดินป้องกันการรับพนันทายผลการเลือกตั้งนะคะซึ่งโต๊ะพนันส่วนใหญ่ก็จะเปิดร้านขายของชำบังหน้าทำให้ยากต่อการตรวจสอบค่ะขณะที่ตำรวจจึงเตรียมเพิ่มสายสืบลงพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณณฤชาวรรณบวรค่ะเหลือเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งเข้ามาในหลายรูปแบบซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพนันทายผลการเลือกตั้งพลตำรวจตรีรณศิลป์ผู้สาระผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับว่าได้รับรายงานจากชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่ว่าโต๊ะรับพนันบ่อนและเจ้ามือหวยใต้ดินบางรายเริ่มขยับตัวที่จะเปิดรับทายผลการเลือกตั้งจริงเราจับตามองอยู่นะครับทั้งโต๊ะพนันบอลทั้งเจ้ามือหวยใต้ดินตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้แค่แทงหวยส.ส.แค่ความผิดเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอลก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่าการพนันทายผลการเลือกตั้งมีอยู่2ลักษณะคือการทายผลผู้สมัครแบบแบ่งเขตว่าผู้สมัครรายใดจะชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นๆซึ่งตำรวจเตรียมจับตามองเจ้ามือหวยใต้ดินเป็นพิเศษและอีกลักษณะคือโต๊ะรับพนันฟุตบอลจะรับทายผลว่าพรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งในสนามใหญ่ส่วนราคาต่อรองในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันโต๊ะรับพนันทายผลการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะแฝงตัวโดยการเปิดร้านขายของชำบังหน้าเพื่อเรียงการตรวจสอบของตำรวจส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคือพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเขตนครบาล1นครบาล6และพื้นที่นครบาล4และ5บางส่วนซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการกระทำผิดที่ชัดเจนหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องการพนันทายผลการเลือกตั้งออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ตำรวจต้องจับตามองพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงเพื่อป้องกันการซื้อเสียงล็อกผลการเลือกตั้งครับทีมข่าวจึงลงพื้นที่สำรวจเขตเลือกตั้งที่28บางบอนหนองแขมซึ่งเป็นพื้นที่แข่งขันระหว่างพันตำรวจเอกนายแพทย์สามารถม่วงสิริผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์และนายวันอยู่บำรุงผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหลังร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแจ้งความมีการนำบัตรแนะนำตัวของตนพร้อมธนบัตรใบละ100บาทแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตบางบอนจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ยอมรับว่าเคยได้ยินข่าวการซื้อเสียงในรูปแบบดังกล่าวจริงแต่ไม่เคยพบด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงฝากเตือนไปถึงหัวคะแนนและประชาชนให้หลีกเลี่ยงการซื้อเสียงหรือการพนันทายผลการเลือกตั้งเนื่องจากมีบทลงโทษแตกต่างจากการพนันทั่วไปคือจำคุก1ปีถึง5ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับณฤชาวรรณบวรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน